คุยกันวันเสาร์ช่วงบุ๊กคลับสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนมาลาล่าเป็นเด็กหญิงชาวปากีสถานตอนนี้อายุ17ปีค่ะเพิ่งได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพร่วมกับคุณไกล่าสัตยาธีค่ะเป็นแอคทิวิสต์ชาวอินเดียส่วนมาลาล่าเป็นเด็กหญิงชาวปากีนะคะเธอลุกขึ้นมาสนับสนุนเรื่องสิทธิการศึกษาของเด็กโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงในปากีสถานที่ไม่ได้รับโอกาสเท่าเทียมเท่าเด็กผู้ชายค่ะเธอเนี่ยอยู่ในสังคมปากีสถานซึ่งช่วงที่เธอมีชีวิตอยู่ในช่วงวัยรุ่นนะคะตาลิบันเข้ามามีอิทธิพลในปากีสถานก็สั่งปิดโรงเรียนเด็กผู้หญิงแล้วก็เผาโรงเรียนระเบิดโรงเรียนแล้วก็ปิดปากไม่ให้คนในปากีสถานแสดงความคิดเห็นหรือว่าแสดงความคิดเห็นที่ต่อต้านตาลิบันนะคะหรือว่าทำอะไรก็ตามที่ละเมิดคำสั่งตาลิบันแต่ว่ามาลาล่าเป็นเด็กผู้หญิงอายุน้อยที่กล้าลุกขึ้นมาต่อต้านลุกขึ้นมาพูดออกสื่อเมื่ออายุเพียง12เธอลุกขึ้นมาพูดต่อหน้านักข่าวค่ะว่าตาลิบันกล้าได้ยังไงมาพรากการศึกษาไปจากเด็กผู้หญิงมาลาล่าถูกยิงขณะเดินทางกลับจากโรงเรียนถูกยิงบนรถโรงเรียนมีตาลิบันมาซุ่มยิงค่ะก็เธอโชคดีที่ได้ไปรับการรักษาตัวที่ประเทศอังกฤษแล้วเธอเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะเล่าเรื่องของเธอให้โลกได้รับรู้ค่ะพอโลกได้รับรู้เรื่องราวของเธอสิ่งที่เกิดขึ้นในปากีสถานแล้วเนี่ยก็จะเกิดการตระหนักรู้นะคะแล้วการต่อสู้ของเธอที่จะนำความเท่าเทียมมาสู่เด็กทุกคนบนโลกโดยเฉพาะในปากีสถานเนี่ยก็จะไกลความเป็นจริงมากขึ้นนะคะในหนังสือก็จะเล่าชีวประวัติของเธอตั้งแต่เธอเกิดนะคะเล่าเรื่องของพ่อเธอที่แตกต่างจากผู้ชายหลายๆคนในสังคมปากีสถานพ่อของเธอรักลูกสาวตั้งแต่เห็นหน้าลูกสาวตอนเกิดมาก็รักลูกสาวเลยซึ่งแตกต่างจากครอบครัวปากีสถานอื่นๆนะคะที่ให้ค่าแต่ลูกชายอะค่ะแล้วก็จะเล่าถึงการสนับสนุนของพ่อเธอที่สนับสนุนให้เธอไปโรงเรียนไม่เพียงแต่ไปโรงเรียนไม่เพียงแต่เรียนหนังสือในห้องเรียนเท่านั้นแต่ว่าสนับสนุนให้พูดในสิ่งที่คิดสนับสนุนให้พูดในที่สาธารณะค่ะก็จะมีเรื่องบริบททางด้านการเมืองเรื่องประวัติศาสตร์ซึ่งเล่มนี้หนังสือเล่มนี้นะคะจะได้คนเขียนร่วมคือคริสติน่าแลมซึ่งเป็นนักข่าวสายต่างประเทศของ The Sunday Times นะคะจะไม่ถึงกับลงลึกมากแต่ว่าผู้อ่านจะได้รับข้อมูลได้เข้าใจบริบทเกี่ยวกับปากีสถานมากขึ้นนะคะถึงแม้ว่าจะห่างไกลจากประเทศไทยนะคะแต่ว่าถ้าสมมติเราอ่านเล่มนี้แล้วเราสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันเราได้อย่างเช่นเราอ่านแล้วเราได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาได้รู้ว่าประเทศไทยเนี่ยยังมีความเท่าเทียมด้านการศึกษามากกว่าที่ปากีสถานนะคะคนอ่านก็จะได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาแล้วไม่เพียงเท่านั้นเนี่ยก็จะได้ตระหนักถึงเรื่องสิทธิของการแสดงออกนะคะเพราะว่าในปากีสถานช่วงที่ตาลิบันมีอำนาจเนี่ยคนถูกปิดปากไม่สามารถแสดงออกไม่สามารถพูดในสิ่งที่คิดได้นะคะแล้วก็เห็นถึงความกล้าที่จะพูดแสดงความคิดเห็นทั้งที่ต้องเอาชีวิตของตัวเองไปเสี่ยงอีกเรื่องหนึ่งคืออาจจะได้เห็นเรื่องสิทธิสตรีในบ้านเขาเนี่ยผู้หญิงถูกกำหนดมาให้เป็นแม่ถูกกำหนดให้ดูแลครอบครัวเท่านั้นก็เลยไม่มีความจำเป็นต้องไปโรงเรียนนะคะผู้หญิงในปากีสถานก็เลยต้องพึ่งพาผู้ชายไปตลอดชีวิตนะคะในหนังสือก็จะเล่าถึงเรื่องป้าเรื่องแม่ของมาลาล่าค่ะที่ไม่ได้เรียนหนังสือแล้วก็ไปไหนมาไหนไม่ได้เพราะว่าอ่านป้ายตามถนนไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คาดหวังว่าคนที่อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วจะได้รับความรู้เกี่ยวกับโลกตอนออกกลางที่อาจจะห่างไกลจากตัวเราได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นมากขึ้นได้รับรู้ว่ามีความอยุติธรรมมีความเลวร้ายที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ซึ่งอาจจะห่างไกลจากประเทศเราเมื่ออ่านแล้วสามารถสะท้อนตัวเองนะคะสะท้อนสังคมที่เราอยู่ในปัจจุบัน นะคะคือคอนเนคเรื่องราวในหนังสือกับชีวิตประจำวันของเราแล้วก็ทำให้เราเกิดการตั้งคำถามว่าทุกวันนี้เนี่ยในประเทศไทยเราสิทธิสตรีในประเทศไทยเรามันไปถึงไหนแล้วมันเท่าเทียมแล้วหรือยังแล้วก็อย่างเรื่องสิทธิทางการแสดงออกเนี่ยประเทศเราไปถึงไหนแล้วแล้วก็การยอมรับในเรื่องความแตกต่างทางความคิดเนี่ยทุกวันนี้ในประเทศไทยเป็นยังไงบ้างค่ะเรามีการเปิดกว้างทางความคิดมากแค่ไหนบุ๊คคลับวันนี้มีหนังสือ I Am Malala เรื่องราวของเด็กหญิงชาวปากีสถานที่ลุกขึ้นต่อสู้เพื่อสิทธิทางการศึกษามามอบให้กับคุณผู้ชมจำนวน5เล่มเพียงพิมพ์คำว่า Malala ส่งมาที่ saturdayatalk@hotmail.com หรือ SMS 4221980 ค่ะ